ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้ออะไรแต่ว่าไม่อยากจะเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะว่าเราจะลองให้เพราะว่าครั้งนี้เราจะมาแกะกล่องของใหญ่กันนิดนึงนั่นก็คือMacBook Pro 13นิ้วโดยตัวนี้เนี่ยเราได้ทำการสั่งมาจาก Apple Online Store นะครับผมบางคนอาจจะลังเลว่าของราคาขนาดนี้จะสั่งซื้อออนไลน์ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูแพ็กเกจของมันกันอย่างหนึ่งที่เราค่อนข้างที่ชอบเวลาแกะกล่องของทางฝั่ง Apple เนี่ยก็คือตั้งแต่แพ็กเกจที่ส่งมาแล้วนะครับก็คือว่ามันเขาคิดมามากๆซึ่งเหตุผลที่ชอบเนี่ยก็คือเวลาแกะคุณไม่ต้องไปนั่งแกะแบบเอาคัตเตอร์มากรีดอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายสังเกตดีๆนะฮะว่าเขาก็ไม่ได้มีการซีลอะไรเพิ่มเติมเลยมีแค่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเราแค่ดึงมันปรื้ดออกมาแบบนี้เนี่ยแวบก็พร้อมที่จะแกะได้แล้วนะครับอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบชอบมากและนอกเหนือจากนี้คือพอดีเราก็ต้องแบบพยายามหาทางดึงมันแบบแล้วมันจะดึงยากนี้ใช่ไหมว่าเราไปเคยแกะกล่องของมาถูกปะแต่ว่าของ Apple เนี่ยเวลาเขาเอามาใช่ไหมครับคือเขาจะแบบเหมือนจะมีที่อย่างนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยทำให้ตัวกล่องเนี่ยมันจะดึงง่ายขึ้นกว่าปกติมากๆนะครับนี่ออกมาแล้วครับสำหรับเจ้าตัว MacBook Pro 13นิ้วของเรามาแล้วพอกล่องมาแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็เช่นเดิมนะครับว่าไม่ต้องมานั่งกรีดเนาะเพราะว่าเขาจะมีแถบอย่างนี้เนี่ยมาไว้ให้ดึงอยู่แล้วนะครับก็ดึงกันเลยดีกว่าชุบอย่างนี้นี่สวยงามนะครับก็ดึงมันไปนะครับจริงๆถ้าว่าใครเป็นคนที่อยากจะให้มันมีพลาสติกเก็บเอาไว้ตลอดเนี่ยยังไงก็อย่าลืมนะครับไปเอาคัตเตอร์มากรีดก็ได้เนาะไม่งั้นอย่างเงี้ยตัวพลาสติกมันก็จะโดนเอาออกมาทันทีก็ตัวกล่องอาจจะแบบโดนฝุ่นจนสกปรกได้นั่นเองเพราะจริงๆกล่อง Apple เนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นกล่องที่ค่อนข้างที่จะดำง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บกล่องเนี่ยก็ควรต้องมีพลาสติกเงี้ยเนี่ยคุมต่อไว้อีกหน่อยนึงแล้วกันอ่ะทีนี้โดยตัวกล่องของมันเนี่ยด้านหลังนะครับผมก็จะมีการเขียนบอกสเปคตรงนี้เอาไว้อยู่เนาะตัวนี้ก็จะมีสเปคเนี่ยมาเป็นตัว Intel Core i5 นะครับแล้วก็เป็น Gen 10เลยนะครับมี RAM มาให้อยู่ที่16 GB นะครับแล้วก็หน่วยความจำอยู่ที่512 GB นะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอมากๆแล้วเนาะสำหรับการใช้งานในระดับนี้นะครับเพราะว่าถ้าว่าจะอัพกระโดดขึ้นไปอีกทีนึงเนี่ยอันนั้นอ่ะคือมันจะได้เป็นหน่วยความจำเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น1 TB ต้องเพิ่มอีกหลายพันเหมือนกันซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับก็ไม่เอาละกันเปิดเครื่องออกมานะครับผมก็เช่นเดิมนะครับว่าทางตัวของสินค้า Apple เนี่ยก็มักจะมีเป็นไอ้นี่เลยนี่เป็นลิ้นขึ้นมาให้เราดึงเครื่องออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับผมคือว่ามันไม่มีลิ้นเนี่ยทำไงปกติเราก็ต้องแบบเสียวตกอีกใช่ไหมดึงมาสินะครับก็สะดวกและง่ายๆนะครับโดยภายในกล่องนะครับผมก็จะมีเป็นเพียงแค่ตัวสาย USB นะเป็น Type C ทั้งคู่นะครับผมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกคู่มือการใช้งานเบื้องต้นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกเรื่องของการรับประกันแล้วก็ควิกไกด์มาให้อยู่ในนี้ด้วยนะครับส่วนตัวของอะแดปเตอร์นะครับจะให้มาเป็นอะแดปเตอร์61 วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งไงเดี๋ยวไปลองเทสกันอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโปรตัวนี้จริงๆมันสามารถรองรับไฟที่สูงกว่า61 วัตต์ได้หรือเปล่าเนาะเพราะจริงๆตอนนี้เราก็มีตัว MacBook Pro ตัว16นิ้วอยู่นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยให้ที่ชาร์จมาถึง95 วัตต์เลยทีเดียวครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในกล่องก็จะมีอยู่แค่นี้แหละทีนี้มาดูสำรวจรอบเครื่องของไอ้เจ้าตัวโปร13นิ้วตัวนี้หน่อยละกันนะครับคือเดี๋ยวนะยังไม่ทันอะไรเลยอ่ะคือแกะมาเนี่ยมันก็จะมีรอยนิ้วมือของใครก็ไม่รู้มาอยู่ในนี้อยู่แล้วเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการตอนที่มันแพ็คเครื่องเนี่ยมันแพ็คไม่ดีแนะนำว่าเช่นเดิมครับด้วยความที่ว่าคุณสั่งออนไลน์ไงและเครื่อง MacBook เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เจอตำหนิได้เพราะว่าของเราก็เคยเจอมาแล้วนะครับจนต้องส่งกลับไปนะทั้งที่ก็ไม่ได้อยากจะส่งกลับหรอกนะก็ระวังแล้วก็ตรวจสอบเอาให้มันดีๆแล้วกันอย่างแต่ว่าเถอะว่าเป็นแค่รอยนิ้วมืออะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะก็โอเคแหละเช็ดออกได้แล้วก็ไม่มีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าผ่านนะครับ okay. เปิดมาเนี่ยตัวนี้เขาก็จะมีเป็นตัวกันหน้าจอไว้นิดนึงนะครับผมก็จะได้แบบไม่เป็นรอยไม่เป็นไรเลยแล้วก็พอเราเปิดหน้าจอมาเสร็จปั๊บนี่เห็นป่ะคือแค่เปิดเครื่องมาเนี่ยตัวเครื่องก็จะทำงานทันทีแอคทีเวททันทีเลยนะครับทำให้เราไม่ต้องมานั่งกดเปิดเครื่องอีก1 รอบนั่นเองเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมว่าเช็คตัวจงตัวจอมนี่ให้เรียบร้อยนะครับว่าตัวมันเองเนี่ยมีริ้วรอยอะไรไหมหรือว่ามีเดทมีไบรท์พิกเซลอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับ
แล้วก็ในเรื่องของพอร์ตตัว MacBook Pro Gen 10ตัวนี้เนี่ยจะมี Thunderbolt Port มาให้เนี่ยทั้งหมด4พอร์ตนะครับผมซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นตัว Gen 8เนี่ยไอตัวที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 42,900 เนี่ยอันนี้ก็คุณต้องรู้ไว้นิดนึงครับว่าเขาให้ตัว Thunderbolt Port เนี่ยมาให้เพียงแค่2พอร์ตเท่านั้นนะครับซึ่งก็แบบเป็นอะไรที่แบบแอบเฟลเหมือนกันว่าทำไมให้มันน้อยจังแล้วก็แน่นอนว่าก็ยังคงมีตัวหูฟังตัวนี้มาให้ด้วยเหมือนกันนะครับก็แน่นอนว่าถือว่าเอามาทำงานแบบนี้หลายๆครั้งเรายังต้องการใช้ที่มันมีหูฟังดีๆอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ใครใช้ตัว MacBook Pro พวกเจนสักประมาณ2017เลยมานี้มาก่อนเนี่ยจริงๆมันก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมเนาะแต่ตัวที่เปลี่ยนออกไปเนี่ยนั่นก็คือนะครับจะมีปุ่ม Escape แล้วก็ปุ่ม Power แล้วก็ตัว Fingerprint เนี่ยออกมาเป็นปุ่มแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัว Fingerprint เนี่ยมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะเนียนๆกับตัวของ Touch Bar ไปเลยแต่ตอนนี้มันก็จะแยกมาให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเลือกใช้เป็นคีย์บอร์ดเป็น Magic Keyboard ตัวใหม่นะครับก็คือจะไม่ได้ลึกเหมือนกับตัวเจนเก่าๆก็จะบางลงกว่าเดิมหน่อยแต่ความทนทานความเจ๋งในการพิมพ์เนี่ยจริงๆก็จะรู้สึกฟีลกู๊ดกว่าตอนที่มันเป็น Butterfly Keyboard เมื่อย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ 2-3 เจนที่แล้วของตัว MacBook Pro นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยสัมผัสเนี่ยหรือว่าใช้พิมพ์ตลอดอยากให้ไปลองตัวคีย์บอร์ดตัวนี้กันนะครับถือว่าเป็นสายที่ชอบพิมพ์งานบ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกว่าคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมันเวิร์กจริงๆนะครับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่ายังเป็นสเปคที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเรื่องของแบบเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ยังไงเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันอีกทีนึงละกันแล้วก็ใครคิดจะซื้อเจ้าตัวนี้ออนไลน์นะครับผมแต่ว่าอาจจะยังกล้าๆกลัวๆหรือเพื่อนคนไหนที่กำลังสนใจอยู่อย่างเงี้ยนะก็อย่าลืมกดแชร์ตัวนี้ไปบอกเพื่อนๆคนนั้นได้เลยนะครับว่าสั่งไปเถอะออนไลน์เนี่ยเวิร์กโอเคอยู่นะครับแล้วก็การจัดส่งทุกอย่างเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่ากล่องเนี่ยบรรจุภัณฑ์ทำมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ทางตัวของ DHL ที่เป็นผู้ส่งเป็นคูเรียร์ในการส่งตัวของ MacBook Pro ตัวนี้เนี่ยก็มีการโทรมาคอนเฟิร์มตลอดแล้วก็จะต้องมีคนเซ็นรับตลอดด้วยนะครับคือเขาจะไม่ยอมส่งแบบวางๆเอาไว้นะเรียกว่าโอเคเลยล่ะกับขั้นตอนในการขนส่งของที่มีราคาแพงขนาดนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าของที่เราได้มาเนี่ยเจอตำหนิไม่ว่าจะมีรอยบนเครื่องหรือว่า Bright หรือว่า Dead Pixel เนี่ยตรงนี้ทาง Apple ก็จะเปิดให้เราสามารถขอคืนเครื่องได้แบบไม่ถงไม่ถามอะไรสักคำเลยนะครับแล้วก็ทาง DHL ก็จะมารับคืนเองถึงบ้านเราเลยละแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel ของเราด้วยนะครับผมเราก็จะมีของอื่นๆเนี่ยมาแกะกล่องให้ดูกันอีกเพียบเลยละสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ